ว่าแล้วเข้ามาโผล่ที่ฟูก้าจ้ะซึ่งอยู่ในพาตออยู่ที่วงเวียนเลยจ้ะนั่นข้ามกับโนโวเทลรีสอร์ทแล้วฉันก็ไม่ได้นัดเพื่อนให้แต่งตัวสวยซึ่งฉันแค่อยากจะมาดูดวงอาทิตย์ตกเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า maximum spending เท่าไหร่นะคะแต่ละโต๊ะซึ่งเราสองคนก็คือแค่จะไปดื่มดริงค์สักแก้วสองแก้วแค่นั้นได้จะเป็น money too much สูงเดี๋ยวรอน้องพนักงานนะจ๊ะตอนนี้น้องพนักงานกำลังพาเราเดินเข้าไปเพื่อที่จะอธิบายว่าแต่ละโต๊ะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะจ๊ะซึ่งน้องก็จะบอกว่าพนั่งที่บาร์นะจ๊ะรอบบาร์ตรงนี้ก็ฟรีซึ่งเป็นที่ที่เราจะนั่งพอดีเลยจ๊ะเพราะว่าไม่ต้องสเปนดิ้งมันนี่เอาใหม่แค่นั่งริ้งสองริ้งก็พอนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเป็นโต๊ะใหญ่ๆก็น่าจะประมาณ 5K นะจ๊ะข้างหน้านี่ 2K จ้ะก็ข้างหน้าไปอีกก็ 3K จ้ะนะคะฉันบอกเลยว่าภูเก็ตปัตตองดวงอาทิตย์ที่สวยที่สุดดวงอาทิตย์ที่ตกและสวยที่สุดก็คือที่นี่กับทุกคนเชื่อฉันฉันอยู่ปัตตองมาเกือบจะ20ปีแล้วสวยจริงๆเธอมาดูวันนี้ถึงท้องฟ้าจะไม่ขวาถึงท้องฟ้าจะไม่แบบอ่ำนวยสักเท่าไหร่ก็คือสวยตัวเธอมันสวยจริงนี่จากรอบๆเป็นบีทคลับที่ฉันแนะนำเลยค่ะทุกคนจริงๆแล้วก็จะมีแดนเซอร์นะคะจะมารำให้เราดูนะคะคือสวยงามตามท้องเรื่องของบีทคลับในภูเก็ตนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เธอคือดื่มก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะคะเริ่มต้นก็ประมาณ280 บวกนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นค็อกเทลนะคะตัวเดิมก็คือใครสนใจก็สามารถมานั่งดื่มได้นะคะฉันแนะนำเลยค่ะหลังจากทำงานนะจ๊ะผ่อนคลายนะจ๊ะบ๊ายบาย